วัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการคนค้นคนครับท่านผู้ชมครับในปัจจุบันนี้ประเทศไทยของเรายังมีป่าหลงเหลืออยู่ราวๆ102ล้านไร่นะครับซึ่งคิดเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับพื้นที่ทั้งหมดของประเทศแล้วก็ไม่ได้มากมายอะไรนะครับพื้นที่ป่าทั้ง102ล้านไร่นี้อยู่ภายใต้ความดูแลของผู้พิทักษ์ป่าราวๆ 20,000 คนเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าหากว่าคิดโดยเฉลี่ยแล้วก็เท่ากับว่าผู้พิทักษ์ป่าคนหนึ่งต้องดูแลพื้นที่ป่ามากถึง 5,000 ไร่นะครับเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยนะครับซึ่งในการดูแลป่านั้นก็ต้องมีการลาดตระเวนมีการเดินเท้านะครับซึ่งเดือนหนึ่งพวกเขาก็ต้องเดินลาดตระเวนในป่าไม่น้อยกว่า2สัปดาห์และวันหนึ่งก็เดินเป็นระยะทางร่วมๆ10กิโลเมตรนะครับซึ่งเมื่อดูตัวเลขเหล่านี้แล้วเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าเป็นงานที่ไม่ใช่เรื่องง่ายเป็นงานที่ยากลำบากแล้วก็ต้องอาศัยความเสียสละเพราะว่าเป็นงานที่หนักและเสี่ยงอันตรายนะครับทั้งหมดนี้ก็เพื่อที่จะปกป้องผืนป่าไว้เป็นทรัพยากรของคนไทยทุกคนนะครับลาดตระเวนนี่คือเป็นหน้าที่ของเราอยู่แล้วเราเหมือนเราป้องกันคนล่าสัตว์ตัดไม้เราก็อยากให้ป่าเนี้ยมันก็สมบูรณ์ไปล่าเพื่อไม่อยากให้ใจก็คือไม่อยากแบบไม่ให้อยากมีคนทำผิดมีหรือไม่มีเราก็ต้องเดินก็เดินไปเรื่อยๆพอมืดเราก็พักหาแหล่งน้ำพักหุงข้าวหุงปลาอะไรกินพอเช้ามาเราก็หุงข้าวเช้าแล้วก็เดินต่อการออกลาดตระเวนของเราเนี่ยต้องทำอยู่เป็นประจำนะครับเพราะว่าอาจจะเสี่ยงต่อการบุกรุกจากชาวบ้านที่อยู่รายรอบในรอบอุทยานด้วยเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่เปราะบางเหมือนกับว่าเป็นพื้นที่ไข่แดงเพราะว่าพื้นที่โดยรอบของพื้นที่อุทยานแห่งชาติลำนูนาเนี่ยเราก็จะมีชุมชนอยู่หลายรอบนะครับในการออกลาดตระเวนในแต่ละครั้งนะครับก็จะมีความเสี่ยงเหมือนกันนะครับเพราะว่าในพื้นที่เนี่ยเวลาเราเข้าไปลาดตระเวนเนี่ยนะครับเราก็จะเจอปัญหาสภาพธรรมชาติต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องฝนตกนะครับบางครั้งเป็นไข้ป่าก็เสี่ยงเหมือนกันนะอยู่ไกลจากพื้นที่ของจะเข้าในไปหาหมออย่างน้อยต้องดูแลรักษาตัวเองไว้วินาทีนั้นต้องสู้อย่างเดียวเพื่อเป็นสาระหลักของผมทำบ้างต้องนึกถึงการทำหน้าที่นี้เพื่อสมรู้รักษาคุ้มถ้ามันเกิดอะไรขึ้นจริงๆพี่ไม่ห่วงคนข้างหลังตรงนี้ก็ห่วงอยู่ครับก็เคยพูดกันทั้งแฟนทั้งลูกๆว่าทำงานตรงเนี้ยมันเขาเข้าใจครับเพราะมันต้องมีการเสี่ยงมันเสี่ยงกับอะไรบ้างก็หนึ่งคนตัดไม้ล่าสัตว์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสภาพพื้นที่ที่เป็นลักษณะเป็นภูเขาสูงชันเนี่ยการลาดตระเวนแต่ละครั้งเนี่ยพวกเราก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงเหมือนกันนะครับเพราะว่าอาจจะสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดบาดเจ็บอันตรายกับตัวเราเองครับการทำงานของเราแต่ละครั้งเนี่ยเราก็ต้องพะวงหน้าพะวงหลังนะครับก็มีความเป็นห่วงครอบครัวของเราด้วยว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะไปเจออันตรายตรงไหนบ้างแต่ละคนก็มีความเป็นห่วงครอบครัวของตัวเองแต่การทำงานของเราเนี่ยมันเป็นหน้าที่เป็นภาระหน้าที่ที่เราต้องทำต้องอนุรักษ์ไว้นะครับซึ่งทรัพยากรธรรมชาติจากจุดเริ่มต้นของความศรัทธาและความเชื่อมั่นในคุณค่าของคนต่อยอดมาสู่การขยายเครือข่ายความร่วมมือเพื่อผู้พิทักษ์ป่ามูลนิธิ SCG จึงได้ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชริเริ่มโครงการ Hands for Heroes ร่วมมือเราเพื่อคนเฝ้าป่าทั้งนี้ก็เพื่อที่จะเชิญชวนคนไทยทุกคนในสังคมนะครับที่อยากจะมีส่วนร่วมในการดูแลและช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าให้เข้ามามีส่วนร่วมเข้ามาช่วยกันคนละไม้คนละมือเพื่อที่จะสร้างขวัญและกำลังใจเป็นการตอบแทนที่ผู้พิทักษ์ป่าได้ปกป้องพื้นป่าแทนพวกเราคนไทยทุกคนนะครับ
คนข้นคนในคืนวันนี้จึงจะพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวความร่วมมือของทุกภาคส่วนในโครงการ Hands for Heroes รวมมือเราเพื่อคนเฝ้าป่าพลังแห่งความร่วมมือเหล่านี้จะเป็นอย่างไรและเกิดผลอย่างไรบ้างติดตามได้ในคนข้นคนคืนวันนี้ครับนี่ก็เป็นภาคส่วนต่างๆนะครับที่จะมาร่วมกันแสดงพลังครับยื่นมือมาคนละมือครับผมขออนุญาตนะครับให้ทุกท่านนะครับก้าวมาข้างหน้าครับพร้อมนะครับ3 2 1และนี่ก็คือ Hands for Heroes รวมมือเราเพื่อคนเฝ้าป่านะเราคิดว่าเราน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับองค์กรอื่นๆที่จะมาช่วยเป็นแนวร่วมพวกเรานะครับเราเป็นคนจุดประกายเท่านั้นเองอย่างปีนี้ที่เราจัดอีเวนต์ต้องเรียกว่าสัก3ครั้งนะครับ Paint for Hero Run for Hero แล้วก็ Song for Hero เราอยากจะเห็นคนไทยทุกคนได้มาสนับสนุนผู้พิทักษ์ป่าหาแนวร่วมแล้วก็ระดมทุนในการที่จะไปซื้อสิ่งที่จำเป็นในการทำงานทั้งหลายแหล่เนี่ยให้รู้สึกว่าได้มีคนมาช่วยดูแลด้วยณเวทีแห่งนี้เลยครับขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าฮีโร่พวกเราหน่อยครับกิจกรรมต่างๆเนี่ยไม่ได้จัดขึ้นมาแล้วก็ว่ากิจกรรมนั้นจะได้เงินได้ทองหรือว่าจะได้อะไรเท่าไหร่แต่เราจัดกิจกรรมเหล่านั้นขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือหรือว่าเพื่อเป็นวิธีในการที่จะสื่อสารในตัวข่าวสารต่างๆออกไปยังกลุ่มเป้าหมายหรือว่าคนที่หรือว่ากัลยาณมิตรพันธมิตรที่เราอยากจะชวนนะครับมาร่วมกันคิดร่วมกันทำสิ่งไหนที่ทำได้ที่จะรักไม่ได้ผมก็พยายามทำเต็มความสามารถโครงการ Paint for Heroes เนี่ยนะฮะจัดที่หอศิลป์กรุงเทพไปจัดกลางเมืองนะครับแล้วก็เชิญน้องๆพี่ๆนะครับศิลปินดาราเชิญคนที่มีชื่อเสียงให้มาร่วมกันซึ่งก็ได้รับการตอบรับอย่างอุ่นหนาฝาคั่งแต่ว่าในเชิงกิจกรรมหรือว่าแอคทิวิตี้ที่ให้คนเข้ามามีส่วนร่วมเนี่ยนะครับมันก็มีตั้งแต่เรื่องของการออกร้านของกลุ่มอนุรักษ์หรือว่าของคนที่อยากจะช่วยเพื่อที่จะหาเงินนะครับช่วยเหลือผู้พิทักษ์ป่าที่สำคัญก็คือหัวใจของมันก็คือการเพ้นเสื้อซึ่งก็มีศิลปินดารามีทั้งคนที่มาร่วมเพ้นวันนั้นหรือว่าเอาเสื้อไปเพ้นแล้วส่งมาก็เอาเสื้อเหล่านี้มาเพื่อที่จะมาขายมาประมูลเพื่อที่จะซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำหน้าที่ของผู้พิทักษ์ป่าแล้วก็มีกิจกรรมดนตรีได้ฟังเพลงจากผู้พิทักษ์ป่านะครับฟังเขาพูดฟังเขาเล่าภาพนี้นะครับผมเปรียบเหมือนพ่อเราครับแล้วประเทศไทยคือบ้านตอนนี้บ้านของเราเริ่มทรุดโทรมแล้วเหมือนป่าไม้โดนตัดภูเขาโดนระเบิดน้ำมันเน่าตอนนี้บ้านของเราเริ่มจะไม่สวยแล้วเราจะช่วยยังไงให้บ้านเราเหมือนเมื่อก่อนงดงามสวยและมีคุณค่าอย่างที่บอกว่าประเทศไทยคืออู่ข้าวอู่น้ำผมอยากให้ตัวนั้นกลับมาความยินดีที่มาร่วมงานนี้ก็ด้วยตระหนักถึงคุณค่าของป่าไม้ที่มันไม่ใช่แค่ต้นไม้นะครับมันคือชีวิตแล้วก็เป็นทรัพยากรของชาติที่ทุกคนต้องหวงแหนไว้นะฮะก็เลยเอาวิญญาณของป่าถ่ายทอดลงบนกระดาษก็หวังว่าภาพนี้คงได้สร้างประโยชน์ให้กับผู้พิทักษ์ป่าก็มีส่วนร่วมแล้วก็มีส่วนช่วยเหลือโดยผ่านภาพวาดนี้มันเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งนะครับที่มีองค์กรเข้ามาให้ความสำคัญแล้วก็สนับสนุนโดยรอบด้านแล้วก็ทำงานกันในเชิงลึกผมคิดว่างานนี้มีคุณค่ามากเลยที่มาส่งเสียงร้องของป่าในกลางใจเมืองเราต้องการให้พลังเหล่านี้นะครับมันกระจายออกไปเราในที่นี้คือเจตนารมณ์ของมูลนิธิ SCG นะครับ
คือเวลาที่เราพูดถึงงานอนุรักษ์เนี่ยเราก็จะพูดถึงสายเขียวแต่สายเขียวมันมีเท่าไหร่จริงๆแล้วเรื่องของจิตสำนึกอนุรักษ์เนี่ยมันควรจะมีอยู่ในคนทุกคนก็อยากจะให้คนหลายภาคส่วนโดยเฉพาะคนเมืองคนที่อาจจะไม่รู้จักป่าไม่เห็นป่าคนที่อาจจะยังไม่สามารถที่จะเชื่อมโยงได้คนใหม่ๆแล้วก็มากกว่านั้นก็คือคนที่มีกำลังเราไม่ได้เพ้นเพื่อที่จะให้เป็นข่าวเพ้นไปแล้วก็ไม่ใช่อ่ะแล้วสุดท้ายมันก็เพ้นเพื่อป่าเพ้นเพื่อให้ผู้พิทักษ์ป่ามีกำลังใจเพ้นเพื่อให้คนสนใจเรื่องของผู้พิทักษ์ป่ารักป่าเพ้นเพื่อให้มันเกิดกัลยาณมิตรของผู้พิทักษ์ป่าทุกที่ทั่วประเทศนี้ทำให้เจตนารมณ์ที่จะดูแลผู้ปกป้องป่านะครับได้รับการดูแลเพื่อที่เขาจะได้ไปดูแลป่าให้กับพวกเราอีกทีหนึ่งเราจัดงานเนี่ยถ้ามีคนมาร่วมงานเยอะๆเราก็จะรู้สึกดีใจในครั้งนี้มีผู้มาร่วมงานเนี่ยมากมายล้นหลามมากกว่าที่เราคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่ของกิจกรรมเนี่ยเรายังจัดต่อเนื่องเพราะนั้นการจัดในวันนี้เนี่ยก็คือว่าเพื่อให้เกิดการเข้าถึงของสื่อว่าเรามีโครงการนี้ขึ้นสำหรับผู้ที่มีกำลังนะครับผู้ที่มีศักยภาพเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาร่วมไม้ร่วมมือกับโครงการเหล่านี้ได้นะครับเพื่อระดมทุนให้กับผู้พิทักษ์ป่าต่อไปนะครับเขาจะได้ไม่ต้องห่วงหน้าไม่ต้องพะวงหลังอีกต่อไปนะครับก็รู้สึกว่าตื่นตันใจอย่างมากแล้วก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่โครงการดีๆแบบนี้ก็อยากจะฝากให้พี่น้องชาวไทยทุกคนนะฮะก็หันมาให้ความสำคัญกับผู้พิทักษ์ป่านะครับการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติสัตว์ป่าเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเพื่อลูกเพื่อหลานของคนไทยทุกคนกิจกรรมทั้งปีเนี่ยมูลนิธิ SCG วางไว้เป็นสปริงบอร์ดซึ่งกันและกันนะฮะก็จากเพนฟอร์ฮีโร่กลางปีเราก็จัดการวิ่งนะครับที่ตั้งชื่อว่า Run for Hero ไอ้ตัว Run for Hero เนี่ยนะครับมันหนึ่งก็คือเป็นกิจกรรมฮิตนะใครๆก็จัดวิ่งแล้วเราก็จัดกันมาเป็นประจำนะครับการวิ่งเพื่อผู้พิทักษ์หรือว่าวิ่งเพื่อสิ่งแวดล้อมอะไรอย่างเงี้ยนะทีนี้ไอ้ตัว Run for Heroes เนี่ยนะครับมันเป็นกิจกรรมที่คนจำนวนมากมันสามารถมาร่วมได้ซึ่งในวันที่มีการวิ่ง Run for Hero ก็ที่สวนลุมพินิจก็มีคนมาคิดว่าน่าจะ 2,000 กว่าคนจริงๆ 2,000 คนถามว่ามากไหมก็มากนะครับถามว่ามีการวิ่งที่มีคนมากกว่านี้ไหมก็มีนะฮะแต่เราคิดว่า 2,000 คนที่มาเนี่ยนะครับเป็น 2,000 คนที่มีใจอันนี้มันก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะทำให้เรามีกิจกรรมที่คนสามารถเข้ามาร่วมได้คือกิจกรรมบางกิจกรรมเนี้ยเช่นเราจัดปลูกป่าที่โน่นที่นี่อะไรแบบเนี้ยคนบางคนอยากไปนะแต่ว่าเงื่อนไขของชีวิตเขาอะไรแบบเนี้ยเขาไปไม่ได้มันก็เขาก็ได้แต่ว่าโอ้รู้สึกเสียดายจังนะอยากไปแต่พอเป็นกิจกรรมแบบวิ่งที่สวนลุมแบบนี้นะฮะคนที่เขาไม่มีเงื่อนไขที่จะไปเขาก็มาที่นี่ได้เพราะฉะนั้นจะเห็นว่ามีคนใหม่ๆมาเยอะเลยแล้วก็น้องๆที่เป็นศิลปินดาราเป็นคนในวงการอื่นอย่างเช่นกลุ่ม9คนละ9ของตูนก็มาช่วยวิ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆอะไรที่เกี่ยวกับผู้พิทักษ์กับป่าไม้คือผมเต็มที่ตลอดผมว่าอยากให้งานวิ่งที่เกี่ยวกับป่าไม้ให้มีกว่านี้อีกในหลายจุดในหลายอุทยานในหลายที่ประเทศไทยเราเนี่ยป่าไม้เนี่ยสำคัญไม่ต่างจากโรงพยาบาลนะเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าทุกอย่างมันมาจากป่าไม้ในความคิดนะครับฉะนั้นก็อยากให้มีกิจกรรมอย่างนี้อีกเกี่ยวกับป่าไม้เยอะที่ได้จริงๆแล้ววันนี้รู้สึกภูมิใจมี คนที่รักทั้งป่านะครับรักทั้งการออกกำลังเนี่ยมาร่วมด้วยจุดใหญ่ใจความก็คือพยายามที่จะเป็นศูนย์กลางนะครับเป็นตัวกลางที่จะหาแนวร่วม
ในการที่จะหาเงินระดมทุนในการซื้ออุปกรณ์นะครับไม่ว่าจะเป็นรองเท้าก็ดีเสื้อผ้าเครื่องแบบนะครับจะเต็นท์นอนผ้าใบให้คนที่เขาดูแลป่าไม้ให้เราทั่วประเทศนี่ครับได้มีชีวิตความเป็นอยู่แม้ในการทำงานที่ลำบากลำบนเนี่ยก็อย่างน้อยที่สุดก็ได้ช่วยในแง่ของอุปกรณ์ในแง่เครื่องใช้นะครับเพื่อให้ชีวิตเขามีความสุขพอสมควรคืออย่างน้อยเราก็ได้มีส่วนร่วมทำให้ชื่อเนี้ยชื่อผู้พิทักษ์ป่าถูกกระจายออกไปในคนอื่นๆทำให้คนได้รู้จักมันก็เป็นสิ่งที่เล็กๆน้อยๆที่ผมทำได้ก็พวกเราในฐานะคนเมืองก็ส่งกำลังใจไปให้เท่าที่เราทำได้นะครับเหมือนกับแบบถ้าทำอะไรที่ส่งกำลังใจให้เขาได้ก็อยากอะไรก็ตามที่เราเป็นกำลังใจให้ได้หรือเป็นกำลังแบบไม่ว่าจะแบบทั้งใจทั้งกายทั้งพลังทรัพย์เราก็จะทำอย่างเต็มความสามารถค่ะฮีโร่ของเราในป่าอย่างน้อยเขาได้อะไรจากการวิ่งของเราในครั้งนี้เราเหนื่อยครั้งนี้ไม่ได้คืบไม่ได้แบบเล็บมือหนึ่งของเขาอ่ะแต่เราก็ได้ทำอะไรเพื่อเขาบ้างการวิ่งก็คือการดูแลสุขภาพตัวเองแต่ขณะเดียวกันถ้ามาวิ่งอย่างเงี้ยมันก็ได้บุญด้วยเป็นการช่วยเหลือพิทักษ์ป่าเป็นการช่วยดูแลสุขภาพป่าดูแลระบบนิเวศของประเทศไทยทั้งประเทศนะครับก็ยินดีอย่างยิ่งครับอากาศดีอย่างนี้สบายครับแล้วก็ดีใจมากๆที่มีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักวิ่งที่แบบมีจิตใจอนุรักษ์มาช่วยกันวิ่งวันนี้ครับงานวิ่งในวันนี้นะคะนอกจากจะมีนักวิ่งหัวใจอนุรักษ์มาร่วมงานกันอย่างคับคั่งแล้วก็ยังได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรต่างๆนะคะอย่างเช่นในส่วนของภาคเอกชนที่วันนี้ก็มาออกร้านเพื่อที่จะมาดูแลแล้วก็บริการนักวิ่งที่มาร่วมงานค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็ยังมีกลุ่มจิตอาสาหลากหลายกลุ่มที่เข้ามาช่วยงานในส่วนต่างๆอย่างเช่นกลุ่มหยุดขยะกลุ่มนี้ค่ะคือเราไม่ได้มาเก็บขยะแต่เรามาแนะนำแล้วก็ว่าควรจะแยกขยะยังไงเราก็ในฐานะคนเมืองก็คงจะช่วยอะไรเด็กเขาได้บ้างนะคะเริ่มจากสิ่งเล็กๆนี่แหละค่ะแล้วก็คนที่มาร่วมงานในการวิ่งช่วยเขาหาทุนคือสิ่งใดที่เราสามารถช่วยได้แม้เล็กน้อยนะคะก็เราก็อยากจะช่วยถ้าว่าเป็นส่วนหนึ่งในงานก็ยินดีค่ะค่ะเป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 1,724,105 บาทจากการร่วมบริจาคของประชาชนนะคะเงินสนับสนุนจำนวนนี้นะคะก็ได้มาจากการสนับสนุนเสื้อยืดของโครงการการประมูลเสื้อผลงานของดาราศิลปินการบริจาคแล้วก็มาจากการจำหน่ายบัตรวิ่งที่พี่ๆน้องๆนักวิ่งมาร่วมงานกันในวันนี้ค่ะที่ผ่านมาผมเรียนอย่างนี้ว่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเราทำงานเหมือนกับรู้สึกโดดเดี่ยวแต่ณวันนี้หลังจากเรามีพันธมิตรแล้วก็ไม่โดดเดี่ยวแล้วเจ้าหน้าที่ของผมทำงานแบบไม่ต้องห่วงหน้าประวงหลังอย่างน้อยๆก็เขามีวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือในการทำงานเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะชุดลายพรางอะไรต่างๆเพื่อแจกจ่ายกับเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศนะครับยินดีมากๆแล้วก็มีความภาคภูมิใจว่าเราเป็นพิทักษ์ป่าที่ดูแลป่าอยู่ในป่าก็เห็นแต่หน้าสัตว์ป่านะครับไม่เคยเข้ามาในเมืองก็ถือว่าวันนี้ผู้พิทักษ์ป่าจะทำหน้าที่ดูแลพื้นป่าให้ดีที่สุดครับผมอยากให้เจ้าหน้าที่ทุกคนที่อยู่ในป่าได้มาเห็นภาพตรงนี้แล้วก็จะได้รู้ว่ามีคนในเมืองที่ไม่ใช่จำนวนน้อยเลยที่สนับสนุนเราอยู่รู้สึกเป็นปลื้มครับชุ่มฉ่ำหัวใจครับขอบคุณแทนเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าทั่วประเทศไทยของกรมอุทยานนะครับแล้วกรมป่าไม้ก็ดีนะครับก็ขอบคุณแทนพี่น้องชาวไทยนะครับที่ไม่เคยทิ้งกันแล้วก็เป็นคอยดูแลกันมาตลอดเป็นกำลังใจกันมาตลอดเป็นพลังในการอนุรักษ์ทรัพยากรให้อยู่กับเราตลอดไปนะครับการมาร่วมกันตรงนั้นเนี่ยนอกจากมาวิ่งเพื่อที่จะเอาเงินรายได้เข้าไปสู่วัตถุประสงค์หลักที่ตั้งไว้แล้วนะครับและที่สำคัญก็คือว่าในทุกกลไกของการทำกิจกรรมเนี่ยเราเอาปาร์ตี้ทุกฝ่ายเข้ามาร่วมด้วยหมายความว่าผู้พิทักษ์ป่าก็มาลูกผู้พิทักษ์ป่าก็มาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพันธมิตรของผู้พิทักษ์ป่าทุกกลุ่มก็มาเจออะไรกันหมดนะครับมากกว่านั้นก็คือว่ามันทำให้เกิดสังคมขึ้นหมายความว่าหลังจากที่งานหมดแล้วเนี่ยนะฮะเขารู้จักกันเขาก็ยังคุยกันตลอดเขาไปทำอะไรที่ไหนเขายังชวนกันตลอดมันเกิดกิจกรรมเหล่านี้ขึ้นตลอดนะฮะแต่นี่แหละมันคือ hands มันคือมือเล็กๆนะครับที่มันเป็นกิจกรรมหลักของชีวิตไปแล้วซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละที่เป็นเจตนารมณ์อันหนึ่งซึ่งผมคิดว่าคนที่
ดำริหรือว่าทำเรื่องนี้ขึ้นมาน่าจะภาคภูมิใจบทบาทของผู้ที่เริ่มทำงานเพื่อช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าของมูลนิธิ SCG นะคะก็ไม่ได้มีเพียงแค่การทำงานผ่านตัวโครงการ Hands for Heroes เท่านั้นแต่ว่ายังมีอีกสิ่งหนึ่งค่ะที่ทางมูลนิธิ SCG ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องนั่นก็คือการมอบทุนการศึกษาให้กับลูกๆของผู้พิทักษ์ป่าเพื่อที่จะช่วยให้พวกเขานะคะได้ทำงานอย่างไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังค่ะทางมูลนิธิ SCG นี่นะครับมีภารกิจหลายๆเรื่องหนึ่งในภารกิจนั้นก็คือสนับสนุนในเรื่องของการให้ทุนการศึกษาซึ่งบริหารจัดการโดยทางมูลนิธิ SCG นะครับวัตถุประสงค์ของการให้ทุนการศึกษาเนี่ยโดยหลักๆก็คือว่าสนับสนุนให้คนกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสนะครับเพื่อให้มีโอกาสในเข้าถึงการศึกษาซึ่งทางมูลนิธิเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องของการศึกษาเป็นอย่างมากนะครับซึ่งปัจจุบันที่เราให้มาเนี่ยในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาก็คิดเป็นทุนการศึกษาเพียงแค่300ทุนนะครับจริงๆแล้วยังมีผู้พิทักษ์ป่าอีกมากที่รอความช่วยเหลืออยู่เดือนหนึ่งก็จะอยู่บ้านประมาณ2วันทุกวันหนึ่งเวลาที่ผมไปอยู่ในป่าเขาอยู่กัน3คนเวลาเราเข้าไปทำงานในป่าแล้วเขาอยู่กัน3คนเราไม่ห่วงหรอพี่มันอย่างว่าครับมันโลกการงานก็ต้องเข้าจริงๆแล้วมันก็เข้าไปแล้วก็แบบอย่างว่าครับเวลาจะนอนจะอะไรมันก็ห่วงอยู่เหมือนกันถ้าเราเป็นอะไรไปแล้วเขาจะอยู่ยังไงกังวลอยู่ค่ะช่วงออกป่ากังวลมากว่าเราจะกลับมาเจอกันไหมเมื่อก่อนนี้พี่กับแฟนอยู่หน่วยย่อยแฟนพี่ออกป่าเมื่อไรอ่ะพี่จะนั่งรอเขาว่าเขาจะกลับมาไหมแต่ถ้าเขากลับมาถึงเวลากลับมาพี่ก็ดีใจนะดีใจว่าเรายังได้อยู่ด้วยกันยังได้เจอกันเหมือนเดิมอาชีพผมก็กลัวทางแฟนผมก็ทำมาเนี่ยครับจ้างกรีดยางแต่ว่าผมกินพอใจไหมมันก็ไม่พอหรอกครับเพราะว่าเศรษฐกิจทุกวันนี้มันก็เยอะแล้วก็งานส่วนตัวของผมเองก็มีลูกเยอะต้องรับผิดชอบหนักครับมีความกังวลใจในเรื่องบุตรนะครับผมเรื่องการศึกษาของเขาการเล่าเรียนของเขาครับผมก็อยากให้เขาได้เรียนสูงๆครับได้เรียนได้ตำนานที่ดีๆจบออกมาเขาก็ได้มีงานตามที่มั่นคงครับผมพี่คาดหวังกับอนาคตของลูกไว้ว่ายังไงบ้างคะผมว่าอยากให้เป็นได้เป็นข้าราชการผมพยายามที่สุดแล้วว่าลูกต้องเก่งเอาไว้เพื่อไปเรียนต่อที่สูงผมจะสู้เต็มที่ผมรู้สึกว่าผมจะทำหน้าที่ดีที่สุดเป็นเสาหลักและเป็นครอบครัวพี่ต้นอย่างที่ดีที่สุดก่อนพ่อคนแล้วเรามีความฝันว่ายังไงบ้างคะลูกอยากเป็นครูทำไมถึงอยากเป็นครูมันจะได้สอนเด็กๆแบบในทินทุรกันดารอะไรประมาณนั้นไม่มีโอกาสได้เรียนเหมือนหนูอะไรประมาณนั้นคิดว่าถ้าโดยลำพังเนี่ยถ้าเราอยากจะเป็นครูเนาะเราอยากเรียนหนังสือต่อลำพังด้วยตัวของพ่อเองนี่เขาจะส่งเอาไหวไหมเงินเดือนพ่อมันก็ต้องใช้ใจกับอาหารการกินอะไรประมาณนั้นในครอบครัวอยู่แล้วค่ะน่าจะไม่ไหวค่ะเพราะพ่อก็เงินเดือนน้อยลำพังเงินเดือนเรามันก็อย่างที่เรารู้เงินเดือนข้าราชการเนาะมันก็ตายตัวนี้ก็กังวลเรื่องลูกนะครับการเรียนการศึกษาครับสำหรับคนเล็กตอนนี้ก็เรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ครับคนเล็กตอนนี้ทางมูลนิธิ SCG ก็ได้มอบทุนการศึกษาให้ก็สบายใจไปก่อนความรู้สึกว่าอย่างน้อยๆการเข้าป่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างอย่างน้อยๆเราก็จะภูมิใจว่าเรายังมีทุนตัวนี้ช่วยให้ลูกเราเนี่ย
จบปริญญาตรีถึงเราเป็นอะไรไปเราก็ยังภูมิใจเราไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังนะครับความคิดหลายอย่างถ้าเราไม่มีชีวิตลูกจะได้ทุนคะแนนเพื่อไปชาติชาติก็ไม่ใช่ที่มีผู้หลักผู้ใหญ่เหตุความสักขาตัวเนี้ยรู้สึกดีใจค่ะที่มีคนเห็นความสำคัญของการทำงานของพ่อหนูแล้วก็แบบให้พ่อหนูได้การทำงานกับการงานของหนูค่ะเพราะพ่ออย่างน้อยก็เป็นคนส่งหนูเรียนค่ะขอบคุณทางมูลนิธิ SCG มากค่ะที่ทำให้หนูได้รับดีใจไหมดีใจอะดีใจขนาดไหนเนี่ยดีใจมากค่ะผมจะตอบแทนนี้ด้วยความตั้งใจเรียนขนาดไหนตั้งใจเรียนสมกับที่หนูทำได้อะค่ะรู้สึกดีใจคือการห่วงหน้าพะวงหลังของเราเนี่ยมันก็หมดไปอีกเปาะหนึ่งเราไม่ต้องคิดว่าลูกเราจะได้เรียนถึงไหนอะไรไงแต่ตอนนี้เป้าหมายที่เราหวังได้รับทุนเราก็หมดห่วงนะครับในโซนตรงนี้ครับทั้งเรื่องการทำงานก็เต็มที่ได้ใช่ครับก็รู้สึกว่าดีใจนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นทุนที่แบ่งเบาภาระให้กับครอบครัวของเราอย่างมากเลยก็เป็นแรงผลักดันให้พวกเราตั้งใจทำงานเป็นกำลังใจให้กับพวกเราอย่างน้อยเราก็หมดห่วงเรื่องการศึกษาของลูกเพราะว่าเรามีทุนอันนี้มาเข้ามาช่วยเหลือมีความหมายกับครอบครัวของเรามากก็พวกเราคงไม่มีอะไรจะตอบแทนครับนอกจากคำสัญญาว่าเราจะดูแลรักษาป่าให้อยู่คู่กับคนไทยเราตราบนานเท่านานนะกลางเมืองที่สยามสแควร์วันในโรงละครสยามพิคเนศแห่งนี้นะคะในวันนี้ก็จะกลายเป็นพื้นที่สำหรับการจัดกิจกรรมส่งท้ายปีภายใต้โครงการ Hands for Heroes นั่นก็คืองานคอนเสิร์ต Song for Heroes เวทีนี้เพื่อผู้พิทักษ์ป่าค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะได้เห็นพลังของความร่วมมือจากหลากหลายภาคส่วนเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งศิลปินนักแสดงนะคะองค์กรภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาสังคมรวมไปถึงผู้ชมที่ในวันนี้ก็มาให้กำลังใจกันอย่างอิ่มหนำสำราญค่ะเราเป็นพวกชอบธรรมชาติเวลาเราไปเที่ยวตามป่าตามเขาเนี่ยที่เราเห็นสภาพมันยังอุดมสมบูรณ์สวยงามเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่เขาทุ่มเทดูแลรักษาไว้ให้เรานะคะถ้าเราเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสนับสนุนให้เขาทำหน้าที่ของเขาได้ดีแล้วเขารู้สึกภูมิใจในหน้าที่ของเขามีกำลังใจที่จะทำต่อไปอะค่ะคือคนเมืองทุกคนสามารถช่วยให้กำลังใจตรงนี้ได้อะค่ะผมคิดว่าในฐานะของความเป็นคนหรือคนไทยเองเนี่ยเรามีอะไรก็ตามในทุกภาคส่วนเนี่ยเราสามารถที่จะช่วยได้หรือเสียสละได้ผมก็คิดว่าเราควรทำเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเพราะว่าหลายๆภาคส่วนเนี่ยน้อยนักที่จะมารวมตัวกันได้อย่างนี้เพราะว่าถ้าไม่ใช่องค์กรที่เป็นภาคีทำงานร่วมกันเนี่ยยินดีที่มีกิจกรรมนี้ในสังคมนี้ครับผมอยากจะให้มีกิจกรรมนี้เพื่อช่วยเหลือเขาตลอดไปตัวคอนเสิร์ตนี้ก็จัดขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นการขอบคุณผู้พิทักษ์ป่าที่ใช้เพลงใช้ศิลปินแสดงความรู้สึกนี้ผ่านคอนเสิร์ตนะครับเพื่อที่จะบอกความรู้สึกของคนที่ใช้สอยธรรมชาติที่ผู้พิทักษ์ป่าดูแลอยู่นะครับว่าเราเข้าใจเราซาบซึ้งเราไม่ทิ้งกันนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราขอบคุณนะแต่ว่าขณะเดียวกันก็คือจัดคอนเสิร์ตแล้วถ้าได้รายได้ด้วยก็ดีเราก็ยิงปืนนัดเดียวได้นกหลายตัวก็เป็นการหาเงินสนับสนุนเพื่อที่จะซื้อของใช้ที่จำเป็นในการทำงานของเจ้าหน้าที่ก็ถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ทั้งภายนอกและภายในอิ่มใจด้วยแล้วก็ปีใหม่ผู้พิทักษ์ป่าก็ได้เต็นท์ได้เปลได้รองเท้าได้ฟลายชีทใหม่ก็คิดว่าก็สวยงามครับThank you.
อไปนี้เสียงเพลงที่บรรเลงจากหัวใจของเราศิลปินจะมาถึงคุณครับเริ่มต้นด้วยสุเมธแอนด์เดอะปังเรียนเชิญครับเป็นยังไงบ้างคะพี่สุเมธกับพี่ปังมาร่วมงานคอนเสิร์ตกับเราในวันนี้เป็นเกียรติครับเป็นเกียรติถูกต้องไม่น่าเชื่อว่าอย่างเราสองคนจะได้มาคนอย่างนี้ยังทำดีอย่างนี้ได้คิดดูก็ใครดูอยู่นะครับก็ต้องคิดดูในใจแล้วกันก็ว่าอย่างเงี้ยเราสองคนนั้นยังแบบมีโอกาสได้ทำดีได้ช่วยเหลือกันอย่างเงี้ยครับผมใช้คำว่าผมศรัทธาแล้วกันนะศรัทธาแล้วก็นับถือคนที่ทำงานเพื่อประเทศชาติจริงๆอ่ะนะครับก็เป็นกำลังใจให้เสมอแล้วถ้าส่วนหนึ่งส่วนใดถ้าผมช่วยอะไรได้เนี่ยบอกมาเลยขอให้บอกผมมาเลยแล้วผมยินดีครับยินดีที่จะเป็นกำลังใจให้เป็นทุกอย่างให้ที่ผมช่วยเหลือได้ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะครับในโชว์ที่น่าดูโดยเพียบเลยสวัสดีครับรู้สึกว่าดีใจแล้วก็รู้สึกยินดีมากๆค่ะที่ได้มาทำจริงๆเรียกว่าเป็นพาร์ทที่เราถนัดอยู่แล้วแหละในการร้องเพลงแต่ว่าวันนี้มันมีความสุขเป็นพิเศษที่เราได้มอบบทเพลงให้พี่ที่เป็นผู้พิทักษ์ป่านะคะหน้าที่บางหน้าที่เนี่ยมันอาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงบ่อยเรารู้สึกว่าเราต้องขอบคุณแทนคนไทยที่เรามีคนที่ดูแลผืนป่าให้คนที่พร้อมจะทำหน้าที่นี้แบบไม่มีคำที่บอกว่าไม่ทำก็ให้กำลังใจพี่ๆผู้พิทักษ์ป่าทุกๆท่านนะคะทุกๆคนคือฮีโร่ของคนไทยค่ะกำลังใจทุกๆคนถือว่าทุกคนเป็นห่วงโซ่อาหารในโลกใบนี้นะคะช่วยกันรักษาป่าไม้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะมีความปลาบปลื้มใจที่มีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เลยเพราะว่าเราสำนึกอยู่แล้วว่าเราอยู่กินกันทุกวันนี้ก็เพราะผืนป่าเราเพราะคนดูแลผืนป่าแล้วเราได้มาทำงานตอบแทนเขาเล็กๆน้อยๆแบบนี้มันก็ภาคภูมิใจอยากให้ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันคนละไม้คนละมือพวกเขามีใจให้กับหน้าที่เขาอยู่แล้วเขาทำมันด้วยความรักด้วยความภาคภูมิใจครับแต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่สวยงามที่เราได้ช่วยกันดีใจฮะแล้วรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เชื้อเชิญผมแล้วก็ผมมีความรู้สึกว่าผมได้มีส่วนร่วมทำอะไรให้กับสังคมอ่ะมันต้องเป็นอย่างนี้แหละมันต้องมีอะไรดีๆก็ควรจะบอกต่อกันแล้วให้เขาทำให้สังคมมันยิ่งดีขึ้นสิ่งแวดล้อมที่อยู่ตัวเราจะได้ดีขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่พี่นึกคิดว่าพี่ดีใจมากที่ได้มีโอกาสมาร่วมงานดังนั้นถ้ามีอะไรให้เราช่วยเหลือได้ที่เรามีความสามารถผมก็ยินดีนะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้อย่าย่อท้อกับการงานหลายศิลปินหลายคนแม้กระทั่งคุณซันก็พูดถึงผู้พิทักษ์วันนี้มาหลายท่านนะครับแล้วก็มาจากหลายที่ด้วยผมขออนุญาตช่วยยืนขึ้นหน่อยได้ไหมครับแล้วพวกเราตบมือให้พวกเขาหน่อยครับอยากจะขอบคุณพี่ๆน้องผู้พิทักษ์ป่าที่เขาเสียสละเพื่อพวกเราเสียสละเพื่อประเทศชาติเสียสละเพื่อส่วนรวมนี่ว่าคนไทยทุกคนน่ะก็อยากที่จะมาขอบคุณมาบอกมาให้กำลังใจพวกผู้พิทักษ์ป่าว่าสู้ๆนะอย่าท้อครับพวกเราคนไทยทุกคนเนี่ยรู้สึกซาบซึ้งในสิ่งที่เขาทำกันอยู่พวกคุณคือดอกไม้ในที่รับตาถึงแม้จะไปบานในที่ไม่มีใครเห็นแต่ก็เป็นดอกไม้ที่สวยงามมากๆเธอคือดอกไม้ที่บานในที่รับตาเธอคือดอกหญ้าถ้าใครไม่มองก็ไม่เห็นการที่จะเรารวมกลุ่มทุกกลุ่มหลายแนวดนตรีแล้วทุกคนมีใจเดียวกันแล้วมาอยู่ร่วมกันได้บนเวทีเดียวกันแล้วทุกคนอยู่ในบทบาทและตัวตนของตัวเองเนี่ยผมว่ามันหาดูยากมากด้วยบทเพลงที่สื่อสารออกไปด้วยการร่วมมือร่วมใจของทุกองค์กรฉายแสงลงไปตรงป่านั้นเพื่อให้เราคนในเมืองเนี่ยได้เห็นว่ามีใครทำอะไรกันอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นอยากบอกพี่ๆเพื่อนๆผู้พิทักษ์ป่าว่าไม่โดดเดี่ยวแล้วครับสังคมเริ่มรับรู้และการส่งพลังใจไปให้น่าจะเริ่มมากขึ้นขอให้มีกำลังใจรู้ว่างานหนักเหนื่อยและเสี่ยงแต่ว่าให้รู้ว่าทุกคนเคารพคารวะรักและก็เชิดชูในสิ่งที่พี่ทุกท่านทำที่ตรงนั้นเคยจางอุทิศเส้นทางปก
้องฝากใครเสียงชีวิตเหนื่อยยากนักใช่ไหมรักษาป่าให้ใครพวกเราอยากส่งแรงใจให้ผู้พิทักษ์ป่าศรัทธาช่างยิ่งใหญ่วันนี้หรือวันใดไม่ลืมกิจกรรมนี้ผมรับมาดีมากครับผมดีใจมากเลยครับวันนี้ดีใจก็เห็นคนเห็นความร่วมมือครับของประชาชนกับหน่วยงานรัฐต่างๆครับที่เห็นเข้ามาวันนี้ก็ปลื้มใจครับคือมีหน่วยงานหลายฝ่ายครับเอกชนไม่ว่าภาครัฐของหน่วยงานทุกอย่างนะครับที่เข้ามามาเห็นอย่างหลักๆนี่เห็นก็ประทับใจมากครับภูมิใจแล้วก็ศรัทธาครับไอ้หน้าที่ของตัวเองมากที่เราได้กระทำในหน้าที่ที่สำคัญแล้วทุกคนเล็งเห็นคุณค่าของพวกเราครับมีกำลังใจมากเลยครับเพราะว่า1จากเดิมเนี่ยเราเคยน้อยอกน้อยใจที่ว่าเราทำงานแล้วไม่มีคนเห็นเรานะครับก็เหมือนกับทำงานปิดทองหลังพระไปตลอดขอขอบคุณที่เล็งเห็นความสำคัญตรงนี้นะครับเป็นกำลังใจให้เจ้าหน้าที่เราว่าอย่างน้อยๆหน่วยงานเราก็ยังมีหลายๆภาคส่วนให้ความสำคัญแล้วก็เห็นการทำงานของพวกเราครับก็มันก็เป็นกำลังใจให้พวกเรามีกำลังใจต่อสู้ในการทำงานครับในฐานะตัวแทนของผู้พิทักษ์ป่าของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชก็รู้สึกซึ้งใจนะครับประทับใจในความปรารถนาดีของมูลนิธิ ACG รวมทั้งพันธมิตรต่างๆที่เห็นความสำคัญของพวกเราครับเห็นพี่น้องประชาชนรวมทั้งผู้ประกอบการต่างๆที่ให้การสนับสนุนก็รู้สึกดีใจนะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมดีๆกิจกรรมหนึ่งในนามของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับผมขอให้คำมั่นสัญญาว่าเราจะทำหน้าที่ปกปักรักษานะครับทรัพยากรธรรมชาติเนี่ยให้คงอยู่ชั่วลูกชั่วหลานตลอดไปท่านผู้ชมครับแม้ว่าโครงการ Hands for Heroes จะสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้พิทักษ์ป่าได้ไม่น้อยทีเดียวนะครับจากการที่มูลนิธิ SCG ได้มอบหลักประกันทางการศึกษาให้กับลูกๆของผู้พิทักษ์ป่ามาอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อที่จะช่วยเหลือสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้พิทักษ์ป่าแต่นั่นแหละครับเมื่อเทียบกับจำนวนผู้พิทักษ์ป่าทั่วประเทศที่มีมากถึง 20,000 คนการทำกิจกรรมเหล่านี้ก็แน่นอนครับว่าก็ยังไม่เพียงพอสิ่งที่สำคัญสิ่งที่เราอยากเห็นก็คือความร่วมมือจากทุกคนทุกฝ่ายนะครับที่จะทำให้การรวมมือเราเพื่อคนเฝ้าป่าสามารถขยายทั้งคุณภาพและปริมาณออกไปได้มากยิ่งขึ้นนะครับแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับมูลนิธิ SCG ก็จะยังคงดำรงบทบาทของผู้ที่เริ่มต้นหรือว่าที่เป็นเทียนเล่มแรกที่จุดประกายบนหลักการเชื่อมั่นในคุณค่าของคนไว้อย่างเดิมไม่เปลี่ยนแปลงนะครับถ้าหากท่านผู้ชมอยากให้กิจกรรมเหล่านี้บรรลุถึงเจตนารมณ์หรือว่าเป้าหมายของโครงการยิ่งขึ้นก็อยากจะเชิญชวนท่านผู้ชมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่จะหยิบยื่นความช่วยเหลือให้กับผู้พิทักษ์ป่าโดยร่วมสนับสนุนและติดตามข่าวสารนะครับได้จากเพจ Hands for Heroes นะครับความร่วมมือของคนไทยทุกคนไม่เพียงแต่จะสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับผู้พิทักษ์ป่าเท่านั้นนะครับแต่ประโยชน์เหล่านี้ยังจะส่งผลถึงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของทุกคนด้วยนะครับพบกับคนคุ้นคนได้ใหม่นะครับทุกคืนวันศุกร์เวลา 20:00 ทางช่อง 9 MCOT HD ครับสำหรับคืนวันนี้ต้องลาท่านผู้ชมเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับThank you.
ขอบคุณทุกท่านนะครับที่คลิกเข้ามาชมทาง YouTube ทีวีบุรพา Official นะครับก็ยังไงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับกด Subscribe นะครับและกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดรายการดีๆจากทางทีวีบุรพาครับ